สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะไปกางเต็นท์กันที่จังหวัดนครนายกนะวันนี้เราไปกันที่ไหนคะน้องฟิววันนี้นะคะเราไปกางเต็นท์กันที่ The Bird Camp เย้ครับผมวันนี้นะเราเป็น EP ที่2แล้วที่ไปกางเต็นท์กันนะนี่เต็นท์เราอยู่ในนี้ใช่กางออกมาแบบว่าโยนแล้วแบบตั้งออกมาเลยใช่เหรอพูดไปเรื่อยรอบนี้จะบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยไปหาอุปกรณ์มาเพิ่มเติมเยอะมากให้มันดีกว่ารอบก่อนแล้วรอบนี้จะไม่ขาดเหลืออะไรแล้วใช่ไหมใช่ครับก็คือพูดง่ายๆครั้งที่1ก็คือประสบการณ์ทำให้เรารู้ว่าเราขาดอะไรแล้วครั้งที่2เราก็มาเติมเต็มนี่ที่3ก็เพิ่มอีกสักหน่อยใช่ครั้งนี้นะครับเราไปทั้งหมดนะครับ13คนก็มีพ่อถามแม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิวพี่ตาลวันใหม่พี่เจนพี่ต้นพี่แก้มแล้วก็มีเพื่อนพ่อไปอีกอาแจ็คแล้วก็แฟนเขาแล้วก็ลูกอีก2คนคือแก๊งเราเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอีกสักพักนึงนะรวมแก๊งร้อยกว่าคนมันก็เหมาลานเลยก็คือเต็นท์เดียวอ่ะนอนกันสามคนเยอะไปนะเยอะไปอุ่นมาเดี๋ยวมาตามดูว่าทริปนี้นะครับการไปกางเต็นท์ EP ที่2ของเรานะจะสนุกสนานขนาดไหนแล้วก็ The Bird Camp นะครับจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวมาตามชมกันนะครับค่ะคือบอกง่ายๆบรรยากาศให้ดูนิดเดียวเน้นกินเป็นเรื่องใหญ่เห็นรอบนี้แม่เตรียมไปเยอะมากใช่มีส้มตำด้วยนะมีครกอะไรไปเองด้วยเป็นไงล่ะรอบก่อนไม่มีโค้งเลยวันนี้พกไปแล้วอ่ะได้โอเคงั้นไปลุยวันนี้เราออกเช้านิดนึงนะครับ7 โมงเราออกแล้วนะครับพอเราเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะครับไปลุยตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงกว่านะครับคือวันนี้เราออกเช้าปกติที่ดูไว้ประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งแต่เพราะว่าขับไปขับมาก็น่าจะ3 ชั่วโมงอยู่ดีแหละเข้าปั๊มขับไปเรื่อยๆนะครับคือเราไม่รีบไงเราไปแบบครอบครัวนะครับก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงก็คือเน้นถึงที่หมายเนี่ยโดยปลอดภัยนะครับแล้วที่ที่เราจะไปใน The Bird Camp เนี่ยที่พ่อดูมาคือ1จะมีลำธารนะครับต้นไม้ใหญ่เขาก็มีนะครับค่อนข้างจะสวยนะไปก่อนได้จองก่อนใช่ใช่แต่จริงๆอ่ะที่เราจองไว้อ่ะให้พี่ตาลจองอ่ะก็คือเหมือนเราจองริมน้ำไว้นั่นแหละแต่ว่าสามารถไปเลือกโซนได้ว่าเราจะอยู่โซนไหนใช่ก็ไปเลือกทำเลนั่นแหละว่างั้นใช่แต่ว่าการที่ออกเช้าเนี่ยไม่ใช่หูรีบไปจองหรืออะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะไม่อยากเจอรถติดแค่นั้นเองนะครับก็ตอนนี้กำลังเดินทางแล้วน่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงจุดกลางเต็นท์ของเราแล้วค่ะตอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมมากก็คืออันเนี้ยเราอยู่ตรงโซนด้านนอกนะคะตรงที่จอดรถแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูจุดที่เรากางเต็นท์กันดีกว่าก็คืออยู่ด้านในนะคะใช่ค่ะแม่ชี้ไปก่อนเร็วมันอยู่ตรงไหนนู่นไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูกันนะคะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่นครนายกแล้วใช่ค่ะคือดู
เห็นภูเขาไหมที่เรามากางเต็นท์คือติดภูเขาอ๋อเข้าหลังหน้าเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูตอนนี้เราเดินไปหาพ่อก่อนเดี๋ยวก็คือไกลอยู่นะแล้วคือตอนแบบว่าเอาของมาก็คือ 4-5 รอบอ่ะ3รถเข็นนะทุกคนเยอะจริงเหมือนย้ายบ้านโน่นยืนทำอะไรคะน้าเมื่อกี้อิ่มเนี่ยโหหรอทำไมไม่เจอพ่อสั่งคาร์บมาเห็นแค่ถือเชือกอะนะไม่จริงจะลูดขึ้นค่ะถ้าหนูไม่ลูดขึ้นก็คือมันจะไม่ได้เป็นคาร์บแบบนี้นะอยากเล่นน้ำอ่ะพี่ฟิล์มเห็นตรงนั้นไหมมันจะมีเหมือนแบบเป็นฉิงช้าไว้ก่อนเรากินเสร็จเราก็จะเล่นเลยเราไม่ช่วยกันก่อนเลยอ่ะอ๋อยังไม่เสร็จนี่คือของที่เราเอาลงมาจากรถนะคะทุกคนใครจะไปรู้ว่าเอาผ่าสามารถขนได้เหมือนกระบะเลย ดูสิทุกคนนี่พ่อก็คือเป็นคนที่รู้ว่าต้องกางยังไงพ่อก็เลยต้องจัดการคนเดียว อุ๊ยวันนี้เหงื่อแตกน้อย เพราะว่าเพิ่งกางเท้ายังไม่ถึงกางเต็นท์ ลองกางเต็นท์ก่อนเสื้อนี่เปลี่ยนสีอะ ใช่ไหมใช่โอเคทุกคนนี่นะคะพ่อก็กำลังจะกางเต็นท์ตอนนี้คือขึ้นเสากลางไปแล้วนะคะเดี๋ยวเสาอื่นๆก็จะง่ายขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวให้แม่ช่วยเพราะว่าฟิล์มเนี่ยขึ้นสั่งมาม่าไว้นะคะเดี๋ยวฟิล์มจะไปนั่งทำกับฟิล์มอ้าวแล้วทำไมเรามายืนอยู่ข้างหลังก็บอกว่าช่วยพ่ออ๋อจบแล้วพ่อจบแล้วคือทำแค่นี้ก็คือได้เลยไม่ได้แล้วอ้าวจบแล้วคือไอ้นี่แล้วใช่ไหมไปต่อไม่ได้แล้วนี่ทุกคนเต็นท์ของเราก็คืออันเดิมกับคลิปที่แล้วนะคะพ่อก็จะมีประสบการณ์ในการจานรวยขึ้นหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ที่เห็นก็คือกำลังได้เลยนะเนี่ยนี่นะคะทุกคนเต็นท์ของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วแม่ของน้องฟิวก็ช่วยม้วนตรงทางเข้าอยู่นะคะนี่แล้วก็พ่อเนี่ยก็กำลังจะตอกสมอปก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 เลยตอกอันนี้เสร็จก็คือเสร็จเลยปะเสร็จแล้วเย้นี่เลยโน่นนี่นั่นอีกนิดหน่อยก็พวกของเล็กๆน้อยๆแล้วแหละเพราะว่าชิ้นใหญ่ๆก็คืออย่างเต็นท์กับทับเนี่ยเราทำเรียบร้อยแล้วทุกคนมันดูแบบว่าอลังการงานสร้างแล้วบอกเลยว่ารอบนี้เราต้องได้รูปเต็นท์กลับไปสวยๆเพราะรอบก่อนมีแต่ถ่ายของกินรอบนี้ต้องมาเก็บรูปหน่อยละเดี๋ยวเตรียมขนของเข้าในได้เลยใช่ก็จะเป็นพวกที่นอนพวกนี้นะคะอย่างไอ้สองอันเนี้ยก็จะเป็นถุงนอนไม่ใช่ถุงนอนสิเขาเรียกว่าเตียงนอนแบบลมของเรานะคะที่เป็น3ฟุตครึ่งกับ5ฟุตนะคะแล้วก็พวกผ้าห่มถุงนอนหมอนต่างๆของใช้ที่แบบว่าเป็นพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็จะเอาเข้าในนะคะบางส่วนก็ไว้ข้างนอกได้ก็จะไว้นะแต่คือเราประกอบ2อย่างเสร็จแล้วพี่เจนไปไหนยังไม่มาเลยไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะไม่ต้องตกใจนะเราไม่ได้กางผิดฝั่งนะครับก็คือประตูอยู่ฝั่งนี้ออกจากกินปุ๊บเราเข้าเต็มเลยฮะที่ถูกส่งมาไหมเอามาถ้าอย่างฝั่งนี้จริงๆอ่ะมันควรจะอยู่ฝั่งนอนใช่แต่พ่อว่าไม่จำเป็นเดี๋ยวเราก็นั่งอยู่นี้เลยเพราะว่าแดดตอนนี้มันมาฝั่งนอนมืดแล้วอ่ะเราไปนั่งมันไม่ส่งผลใช่อันนี้ในมุมพ่อนะใช่นั่งก็แค่เอาเก้าอี้ไปวางเองใช่เอออันนี้มันยังเดินเข้าออกแล้วดูแบบว่ามีอะไรหน่อยพ่ออาจจะกางแปลกๆหน่อยนะเนี่ยต่อให้เอาฝั่งโน้นเอาไว้ฝั่งนี้ใช่ป่ะร่มมันจะไปอยู่ตรงถังโน้นอ๋อใช่เพราะว่ามันจะเอ็นไปทางโน้นใช่ไหมเพราะว่าเห็นเงาไหมทุกคนเห็นว่าเงามันไปตกฝั่งโน้นเลยใช่ตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยใช่อ่ะมาเดี๋ยวมาตอนนี้เสร็จแล้วให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มเข้าไปจับข้างในกันนะครับว้ายพี่ฟิล์มน้องฟิล์มฟิล์มจัดการนี่ก็ถือตะของกินเป็นอะไรก็ของกินเนี่ยมันหิวอะแม่ขอดูดฝุ่นแป๊บเฮ้ยเห็นนะมีอะไรหลุดหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้เอาหัวโขกทีเดียวก็อยู่แล้วฟิล์มอยู่ตรงนั้นเลยฮะอยู่ตรงนั้นน่ากระดิกไม่ได้เลยอ่ะแม่บอกว่าดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะช่วยแม่ยกของพวกนี้ไปไว้ข้างในกันงั้นเดี๋ยวฟิล์มนะคะขอจัดการของตรงนี้ก่อนละกันมาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมากางอันนี้กางร้อนเนอะร้อนมากโอ้โหน่าจะติดแอร์ได้
แต่ไว้กลางที่หลังจะได้แล้วเอาแน่นๆเลยนะลูกเวลามันนอนมันจะได้ไม่ยุ้ยวันนั้นมันไม่ค่อยแน่นเอาตึงๆต่อมานะคะเราเนี่ยก็จะเอาผ้ามาโป้ทุกคนเราก็กำลังช่วยกันด้านใต้แล้วเด็กหัวทางนี้ก็ได้โอ้ย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 ทุกคนเห็นทันใช่ไหมคะพี่รู้ว่าเธอหนาวหมวดกันใจหรอเฮ้ยแซวหมอนหรือไม่จริงโอเคทุกคนตอนนี้เราเสร็จแล้วทำผ้าดีแล้วก็เอาผ้าผ้าที่ต้องเอาอย่างอื่นเข้ามาก่อนกระโปรงกระเป๋ายิ้มอะไรอันนี้ก็จะเป็นภายในเต็นท์ของเรานะคะจริงๆยังเหลือแบบว่าที่นอนลมอันเนี้ยอีกอันนึงที่เป็น3ฟุตครึ่งนะคะแต่ว่าเราไว้ใช้ที่หลังอันนี้คือให้มีเนื้อที่ในการนั่งเล่นแป๊บนึงก่อนนี่ก็ห่วงแต่ของกินอีกแล้วถ่ายกี่ทีก็ในมือไปแต่ของกินส่วนฝั่งนู้นนะคะเขาก็กำลังจะเก็บของทุกคนเดี๋ยวพิมพ์ใส่รองเท้าก่อนส่วนฝั่งนี้นะคะที่เป็นทับเนี่ยพ่อก็ขึงผ้าใบข้างบนใหม่นะคะเพราะว่าพ่อกางผิดรีบเมื่อกี้รีบไปหน่อยใช่ไหมแดดมันร้อนเลยรีบแต่ตอนนี้คือกางถูกแล้วนะคะแล้วพ่อก็กำลังจะติดตั้งไฟเซตใหม่ที่เพิ่งซื้อมาในอวดหน่อยน่ารักมากใช่รอบก่อนเรามีแค่3ดวงเองป่ะใช่นี่รอบนี้ก็คือจะมีที่ห้อยบอกเลยว่าทริปนี้เต็นท์เราต้องสวยเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลดูจากในกล่องอันนี้ไฟโดยเฉพาะดูสิทุกคนเยอะแยะไปหมดส่วนแม่ก็เก็บของตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็นี่เก้าอี้ส่วนตัวเอาไว้นั่งชมวิวนะคะส่วนอันนี้ก็คือพ่อวางเป็นไฟแล้วฟิล์มก็เอาอันนี้มาวางไว้ด้วยค่อยน่ารักเดี๋ยวตอนคืนค่อยย้ายไปไว้ในเต็นท์นะคะเอาไว้ดักฝันอ้าวนี่ก็พอๆกับน้องเลยหิวเหมือนกันหิวไม่ไหวแล้วอย่างนี้ต้องหมูท้าแล้วไหมแต่นี่เพิ่งกี่โมงเองทุกคนมันเพิ่งจะเนี่ย 10:53 สภาพอยากกินส้มตำใช่ไหมแล้วตอนคืนอ่ะมีกับข้าวหลายอย่างมีโอ้ยนึกนานไม่คุยด้วยเมี่ยงหมู3ชั้นอ่าฮะหมูผัดพริกหยวกอ่าฮะไข่เจียวพริกแกงทอดหมูท้ามีป่ะหมูท้าดึกๆอ่ะมีนะเดี๋ยวไว้แกงไก่ของมันเยอะทุกคนแต่ว่าวันนี้มีส้มตำกับหมูกระทะแน่ๆแล้วก็กับข้าวอย่างอื่นที่เป็นหมูทั้งหลายโอเคเป็นรูปเป็นร่างแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรทำแล้วนอกจากรอพ่อจัดไฟนะคะหลังจากนั้นคือรอเดอะแก๊งเราที่ไม่รู้ว่าจะมาจริงไหมหรือเขาไปไหนเนี่ยพ่อเรานัดกันผิดทีเปล่าโอเคนะหลังจากที่พวกเรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยง56นาทีนะครับตอนนี้แม่เดือนก็เปิดครัวแล้วนะเดี๋ยวเราจะกินมื้อเที่ยงกันแล้วนะครับวันนี้ทำอะไรครับแม่มีส้มตำหมูแดดเดียวทอดแล้วก็ไข่เจียวว้าว2เมนูก่อน3เมนูดิไข่เจียวหมูแดดเดียวแล้วก็ส้มตำนะครับแม่เปิดครัวแล้วฟิล์มจริงไม่คือฟิวอะร้องหาของกินนานแล้วแม่ก็รำคาญไงแต่มันก็หิวจริงๆนะบ่ายแล้วนะยังไม่ได้กินเลยอะใช่ก็เรามาตั้งแต่เช้าอะใช่ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเมนูวันนี้ข้าวเหนียวเราก็ซื้อมาแล้วใช่ไหมแม่ใช่ค่ะจบข้าวเหนียวนี่หมูนะครับแดดเดียวใส่อะไรแม่ลอสดีของอร่อยก็เรานะวันนี้เรากางติดลำธารเลยนะครับร้อนก็คือลงไปแช่น้ำได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมีเพื่อนพ่อถามมานะครับก็มีแจ็คนะครับแล้วก็กับครอบครัวนะครับแจ็คเป็นไงกางเต็นท์ครั้งแรกก็เหนื่อยดีครับได้เหงื่อครับได้เหงื่ออันนี้ป้ายแดงเลยปะป้าย
ายแดงเลยครับป้ายแดงเลยนะโอ้โหทูรูมเลยนะครับของโคแมนนะครับวันนี้มากี่คนนะ4คนครับมีใครมามั่งก็มีน้องไซโก้ซันต้ากับพ่อแม่ครับอ๋อ2คนนะครับนี่เดี๋ยวไปดูกันนะครับคืนนี้สนุกสนานแน่นอนนะครับมาถึง13คนเลยเดียวอ่ะสวัสดีครับซันต้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขึ้นบ้านใหม่ค่ะใช่ถูกต้องครับผมขึ้นบ้านใหม่นะเป็นไงกลางเต็นท์ครั้งแรกเหนื่อยมากร้อนมากไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะน้องเขินนะครับเดี๋ยวปล่อยให้บ้านนี้เขาขึ้นบ้านใหม่กันนะครับใช่ค่ะใช่ครับผมจริงๆวันนี้การกางเต็นท์เลยสนุกไหมสนุกแล้วไลท์สเปรย์เย็นๆซื้อมาได้ฉีดหรือเปล่าฉีดยังพ่อยังฉีดแจ็คฉีดแล้ววันนี้เรามาขึ้นบ้านใหม่2หลังนะครับมี300กับอะไรนะทูรูมนะครับโอเคเดี๋ยวปล่อยบ้านนี้เขาจัดบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเยี่ยมเยือนใหม่นะครับเดี๋ยวเรากินอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราแช่น้ำกันเลยนะใช่ค่ะนับฟิวนะพี่ไม่เหรอฮะไม่รู้ว่าพออยากแช่เพราะร้อนมากเลยหนูก็ร้อนเฮ้ยอุ้ยไข่เจียวอย่าให้รู้ฟิวเองเนี่ยอร่อยชัวใช่เหรอใช่ไข่เจียวก็อร่อยได้หรือเปล่าว้าวกี้โมไม่ได้โม หนูเจียวหนูเทแต่แม่ปรุงไงเพราะถ้าแม่อร่อยอ่ะก็โทษแม่ละแม่ปรุงอยู่เป็นนะเนี่ยเราเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับอือน่าทานอ่ะส่วนอันเนี้ยอร่อยแน่ๆนี่ทุกคนเมนูที่เรารอคอยนั่นก็คือส้มตำนะคะแม่ก็จะตำที่พื้นนะเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าแข็งแรงขนาดนั้นตำทีนึงเดี๋ยวโต๊ะมันจะหายไปนะคะทำไมแม่ไม่นั่งพื้นนะแม่นั่งสูงแต่แม่ก้มลงไปตำแต่ว่ายังไงก็อร่อยนะคะไม่ว่าจะแบบว่านั่งท่าไหนก็เถอะเป็นไงล่ะเป็นไงอยู่เป็นว่าอยู่เป็นแม่สู้ตายเลยไม่ว่าจะนั่งท่าไหนตำยังไงก็ออกมาอร่อยอยู่ดีเป็นไงล่ะจริงอร่อยจริงหลายว่าจริงต้องรอชิมเท่านั้นคงนี้ไม่เผ็ดโอเคหนูกินเองกับน้องอุ้ยมีปลาร้าด้วยอ่ะไงคะคงนี้ไม่เผ็ดเตรียมรอทานแล้วมีได้ข่าวว่าพกข้าวเหนียวมาด้วยนี่เลยพกข้าวเหนียวพกข้าวเหนียวมาด้วยเหรอ20ห่อครับพ่อไปซื้อตั้งแต่ 5:00 ไม่เชื่อถามแม่ดิจริงเหรอจริงเนี่ยบางอย่างอาจจะดูติดเล่นแต่บางทีมันก็คือเรื่องจริงโหสีมันแซ่บมากเดี๋ยวเรารอดูคกต่อไปนะคะรอห้องระวังห้องตอนนี้กับข้าวของเรานะก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ง่ายๆนะมื้อเที่ยงเรานะหมูเด็ดเดียวส้มตำแล้วก็ไข่เจียวนะครับตอนนี้ก็มานั่งเรียงแล้วนะครับทานนั้นแบบง่ายๆนะครับมื้อนี้อ่ะพร้อมเลยอุ๊ยข้าวเหนียวอร่อยมากเลยอ่ะว้ายบิวใจเย็นได้แล้วได้แล้วได้แล้วริมชิมชิมแล้วคือมันอร่อยมากคือชิมไป3เฮ้ยอยู่เป็นว่าอร่อยจริงอร่อยจริงฮะมันไม่เผ็ดเป็นไงคือว่ามันไม่อร่อยได้ป่ะรสชาติได้ป่ะได้นะครับอร่อยเลยใช่ไหมโอเคนะครับนี่ตอนนี้ก็มาครบแล้วนะครับง่ายๆก่อนมื้อเที่ยงเดี๋ยวเย็นเรามาลุยหนักกันนะแม่นะโอเคครับผมเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำแล้วพอร้อนมากนะครับใช่ตอนนี้บรรยากาศนะครับก็คือทีมงานของเรามาครบกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้สนุกแน่นอนนะครับโอ้โหกำลังกลางอยู่ในอีกชุดนึงแม่อิ่มยังแม่เดือนบอกว่าอิ่มแล้วนะครับเก็บของอยู่อร่อยนะครับนี่ฝั่งโน้นพี่ต้นพี่แก้มกลางเต็นท์อยู่นะครับเดี๋ยวพี่ตาลก็กำลังจะกลางนะครับตอนนี้พี่แก้มกับพี่ต้นกำลังกลางเต็นท์กันอยู่นะครับเฮ้ยค้อนไม่ต้องเลยอะแก้มต้องครับเฮ้ยร้ายว่าร้อนมากเลยครับเหรอเดี๋ยวลงมาเล่นน้ำเดี๋ยวนะเพิ่งมาเมื่อกี้กลางเต็นท์อันเดียวอันน้อยๆแล้วบอกร้อนโอ้โหแล้วให้เราบอกมาไวๆหน่อยมาช่วยกันดูได้พี่กลางคนเดียวครับน้องครับครับหมดคำซิว่าต้นครับผมมีไฟด้วยเหรอมีไฟด้วยครับหุยมีที่นอนเป่าลมด้วยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะต้นไอ้นี่มันที่เอาไปเล่นน้ำหรือเปล่าต้นลอยได้เฮ้ยเที่ยวที่แล้วเอามาหรือเปล่าเนี่ยต้นที่นอนอันเนี้ยไม่ได้เอามาครับเหรอวันนี้มีแล้วใช่ไหมโอเคนะครับโอ้โหฝั่งนี้นี่วันนี้มาขึ้นบ้านใหม่2หลังนะครับก็จะเป็นหลังนี้เลยโคแมน300นะครับของพี่ตาลนะครับโอ้โหเหม็นไหมอ่ะพี่ตาล
เฮ้ยก็ไม่ร้อนนะพอมาอยู่ตรงนี้นะใช่ป่ะแต่ต้นไม้หืมเฮ้ยฝั่งนู้นเขามีอะไรกันโอเคนะครับนี่เลยเดี๋ยวคืนนี้ได้นอนแล้วนะครับบ้านใหม่นะครับเป็นไงบ้านใหม่บ้านใหม่สวยเปล่าสวยค่ะชอบเปล่าหมายความว่าไงนิดนึงชอบย่าชอบย่าบ้านใหม่ฮะโอเคนี่เลยนะครับตอนนี้กลางฝั่งโน้นแล้วก็1 2 3นะครับอันนี้ก็จะเป็นของผมนะครับอ่ะอยู่ฝั่งโน้นเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็อีกหลังนึงนะครับนี่วันนี้มาทั้งหมด5เต็นท์ฝั่งนี้เค้ามีอะไรกันเนี่ยเจียวจ๋าวใหญ่เลยอะไรลูกอะไรลูกใครลูกคุณอะไรลูกว่างั้นงงเลยอะไรลุงอ๋ออะไรลุงเมื่อกี้ได้ยินว่าลูกเล่นอูโน่เล่นอูโน่นี่เล่นอูโน่กันอยู่เหรอใช่เป็นไงพี่ฟิล์มแพ้ไม่หยุดเลยรอแพ้ไม่หยุดเลยอ่ะใครชนะแม่มาต่อไปน้องไม่มีเหลี่ยมทำไพ่ป่ะซานต้าเหลี่ยมไม่ไหวคนนั้นอ่ะสู้เขาได้ป่ะเนี่ยซานต้าลงบวกไม่พักเลยอ่ะอะไรลูกให้หนูเล่น2อันก่อนโอ้หนูไม่มีอะไรเล่นน่ะต้องเล่นกับหนูด้วยสิเจสีสีเหลืองวิ่งไล่จับมั้ยรอเย็นๆหน่อยโอ้โหรอเย็นๆหน่อยไว้มีเขียวเราอ่ะอย่าลงไปเล่นน้ำไหมน้ำเย็นนะลูกน้ำเย็นมากเลยไปเล่นน้ำไปไหมน้ำเย็นจริงๆน้ำเย็นมากเลยนะอุ้ยฝั่งโน้นเติมไฟกันใหญ่เลยอ่ะนี่อันนี้ขึ้นบ้านใหม่เหมือนกันนะครับครั้งแรกเลยใช่ไหมรู้สึกยังไงมั่งอ่ะแจ็คก็รู้สึกสนุกสนานครับนะมาสนุกตอนจัดห้องเนี่ยนะใช่ครับทำอะไรดีนะครับใช่ทำอะไรกับเต็นท์เราดีนะครับเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเดี๋ยวรอบสองก็จะรู้อะไรขัดต้องซื้อเติมใช่ไหมพ่อใช่ไม่ขัดตังค์ครับเหมือนกันเลยเนี่ยเฮ้ยดูดิเดี๋ยวถามหน่อยเต็นท์เนี่ยนอน4คนครับแต่เตียงอ่ะมัน5ฟุตป่ะใช่ครับใครนอนข้างบนก็ซาต้ากับไซโกอ๋อพ่อกับแม่นอนล่างพ่อแม่นอนล่างตอนแรกนึกว่า5ฟุตจะมาถึงนี่แต่จริงๆแค่มันไม่ถึงใช่ไหมมันใหญ่อยู่นะก็ไม่เป็นไรเสียสละให้ลูกไปแล้วกลับไปรู้ว่าเป็นไงปวดหลังว่ะเฮ้ย อันนี้เรื่องจริงนะบอกเลยนะเออก็โอเคนะสำหรับทริปแรกเนาะใช่ครับเอาที่แบบเราไหวแล้วก็มาให้สนุกแค่นั้นเองใช่ค่ะแจ็ควันนี้มานี่ได้อะไรกลับไปบ้างลูกโอเคไหมโอเคสนุกสนานดีครับแล้วตัวเราอ่ะตัวเราก็ได้สัมผัสธรรมชาติเนาะนะเออลดความเครียดไปนะเฮ้ยจริงมันก็เครียดนะเสียงน้ำเนี่ยมันช่วยได้นะใช่ครับเออธรรมชาติบำบัดเออ เดี๋ยวเย็นๆแล้วกินยอดข้าว อันนั้นจริงหลีดแล้ววะ มานี่เด็กๆเขาก็เล่นอยู่ฝั่งนี้นะครับสนุกสนานเขาเลยนะครับโดนน้องบวกไม่ไหวเลยอ่ะฟิวโอ้โห10ใบได้แล้วมั้งรอเกินซานต้าก็โอ้โหยอมพี่ก็ไปมั่งคนมาหาพี่เออ3เอ้าโดนดินี่อ้าวแล้วจั่วขึ้นมาบวก8ได้เหรอลูกไม่ใช่บอกไม่มีเหรอเฮ้ยใส่ในการเล่นน้ำได้เหรอได้เพราะว่านี่กันน้ำกันน้ำออกคือน้ำใสมากเลยนะครับคือใสยันเห็นก้อนหินข้างล่างอ่ะโอ้โหเปียกโอ้ยตื่นเย็นจริงฟิลไม่เย็นแบบชาเลยอ่ะตูดชาอันนี้ก็เรียกตูดชาของจริงเหรอจริงพี่เขาบอกอะไรขนตูดสั่นมีเนี่ยขนตูดสั่นแม่เขาบอกหนาวจัดขนตูดลุกของขนตูดหนาวน้องคนนั่งไม่ไหวหนาวดิพ่อก็บอกไปดิลูกมีเอาหนูหนาวอะค่ะมาเที่ยวที่นี่นี่รู้สึกไงบ้างโอ้ธรรมชาติแต่ว่าหลังที่นี่นี่ของดีหรือเปล่าคนมากางกันที่นี่เยอะมากใช่เพราะมันสวยไงมาแล้วมั้ยเราน้ำเย็นน้ำใสเนาะพี่แก้มไปไหนหาป้าเหรอไม่มีหรอกต้นน้ำเลยเหรอโอ้ยเป็นไรต้นผมทำน้ำอุ่นลงมาให้สบัดน้ำใสได้เปล่าเป็นไงต้นอากาศดีเปล่าดีมากเปล่าเย็น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 
ฝั่งโน้นสบายแล้วนะครับโอ้โหแจ็คบอกขอมาสัมผัสธรรมชาติหน่อยลึกหรือยังแจ็คลึกยังซึมลึกเลยโอ้โหสบายนะเออหนาวไหมคะหนาวตัวลงเลยหนาวไหมครับทุกคนลุกเลยโอ้สนุกเขาเลยนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราเล่นน้ำกันเสร็จเนี่ยแม่ก็จะมาทำเมนูให้เราทานกันก็คือตอนเนี้ย5 โมงแล้วนะคะพวกเราเล่นน้ำเสร็จก็คืออาบน้ำแต่งตัวแล้วพี่ตาก็คือชุดนอนแล้วนะคะวันนี้แม่ก็คือทำเมนูหมูแล้วก็ไก่ปนๆกันไปนะคะที่ทำอยู่อันนี้คือแกงอะไรแม่แกงชิคเก้นส่วนพี่เจนวันนี้จะเป็นลูกมือเหรอใช่ครับวันนี้ทอดไก่ครับฟิลแล้วฟิลจะทำหน้าที่อะไรคนแกงไก่คนแกงไก่แกงเชือดพ่อแล้วพ่อกินอะไรอ่ะกินไก่มันจะมีหมูอย่างอื่นอีกดูมาเป็นถุงเลยเคยครับเปลดูไม่เป็นโปรเฟสชันนอลในการทำอาหารเลยเราออกมาเถอะหมูคล้ายๆหมูที่พี่ทำมานั้นปะอุ้ยดูเป็นโปรเฟสชันนอลเลยเธอก็ด้วยโอ้ไม่ต้องมาเล่นบาร์บี้บ้านเราเอาไปเถอะว้าดูควรหมดฝันเป็นไงล่ะ DIY สุดๆแต่พอเปิดออกมามันกินหอมมากแน่นอนหนูคนจริงเหรอแม่มั้งแม่อยากหั่นไม่อ่ะมันไม่เสร็จใช่สิฝั่งนู้นดูดันไม่เกรงใจใครเลยอ่ะน้ำมันมันออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวพ่อเอาขึ้นไปยังไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายจ้าอุ้ยพี่เจ๊เปิดอ่ะไอ้อ่ะน้ำมันลงโอเคนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับหลังจากที่ไปเล่นน้ำกันมารวมๆ2 ชั่วโมงเลยนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาทำกินอีกแล้วใช่ค่ะไม่เดินวันนี้ทำอะไรอีกครับแกงไก่แกงไก่ทอดติดไก่ครับผมหมูผัดพริกหยวกครับผมไข่น้ำว้าวเมี่ยงหมู3 ชั้นป๊าดรอบนี้เราไม่ทำไข่เจียวครับผมแต่ทำไข่น้ำอยากจะบอกว่าวันนี้หม้อเทพมาอีกแล้วไม่มีหม้อเทพไม่ได้ไก่ทอดนะมันเย็นมากนี่อยากจะบอกว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้ใช้หม้อนี้นะแต่เจนไปเอาหม้อเจนมาพี่ไม่ไหวแล้วต้องงออ่ะครับแล้วมันกระเด็นหม้อเทพวะมันกระเด็นอ่ะ
เฮ้ยนี่แกงไก่ใหญ่มาอุ้ยไก่ตัวนึงเลยนะแล้วฝั่งนี้อ่ะแม่ก็นี่แหละจะใส่แกงไก่ป้านแกงเผ็ดสุดยอดนะครับใช่ค่ะคือมาที่เนี่ยดีนะแม่หันหน้าออกลำธารแล้วมันบรรยากาศมันได้อ่ะใช่ใช่ป่ะจริงนี่รีเควสมาจากฝั่งนี้จริงจริงพี่เพมเล่นน้ำเป็นไงบ้างว่าจะเล่นนิดเดียวทำไมช่วงทั้งตัวก็ไม่เพราะมันก็เย็นดีสบายนะคะพอเราแบบว่าพักผ่อนจากการเล่นน้ำเสร็จเราก็ขึ้นมากินต่อเลยแล้วก็นอนรีแลกซ์นะเออนี่เลยนะครับคือของเราเนี่ยอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยนะใช้อย่างนี้เลยนะคืออันเนี้ยทาร์ปเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมเสร็จฝั่งนี้ก็เป็นของอาแจ็คข้างหลังเป็นพี่ตาลพี่ต้นพี่แก้มแล้วก็ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดส่วนกลางใช่ครับเฮ้ยฝั่งนี้เขาเล่นอะไรกันอีกแล้วโอ้ยชื่อกับน้องเหรอแย่งเด็กปะเนี่ยฮะเมื่อไหร่ยี่มาเที่ยวที่นี่นะพาลูกพาหลานมาก็เด็กๆนะครับก็สนุกสนานกันนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็คือปูนะครับที่พี่ต้นเอามาฝากใช่ไหมอันนี้ปูนาใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะตาละช้อนไหมพี่เจนชิมหน่อยดิหอมมากอันนี้ช่วงแม่พาเข้าครัวสัญจรป่ะครับ ได้อยู่นะใช่แกงไก่สัญจรเนี่ยพี่เจนใช่ครับอ่ะเด็กเทสเราว่าไงร้อนดิลิ้นมอง ได้อยู่อ้าวได้อยู่แสดงว่าไม่ได้อร่อยอยู่นะพี่เจนอร่อยครับหืมคิดว่าจะไม่ไหวสั่นหม้อจังเลยโอ้ยยังมอไว้ใจผมอยู่หรอมาให้จริงอ่ะเตรียมมันใหญ่แล้วมอเทพบรรยากาศดีป่ะพี่เจนมาที่นี่บรรยากาศดีมากครับเนาะเขาล้อมรอบเลยนะใช่ครับแล้วก็มีแม่น้ำลำธารเขาเรียกว่าอะไรนะลำธารเออไม่ใช่แม่น้ำบรรยากาศดีมากครับเย็นไม่ร้อนนะวันนี้ไม่ร้อนอากาศดีมากโอเคนะครับนี่เลยอ้าวแม่อ่อนอะไรอ่ะเอาสิบบาทเลยนะฮะอ่อนอร่อยเหรอแค่อร่อยไม่เห็นเนี่ยนานๆพูดทีพอพูดแล้วเหมือนจะมีเรื่องกันทีเลยนี่ใส่แกงได้เถอะเด็กอืมนี่ก็หนักนะโอ้โหบอกได้คำเดียวนะครับอุ้ยอยากจะบอกว่านี่ถ้ามีขนมจีนนะรู้เรื่องไม่ใช่แกงกะทินะเนี่ยอ้าวเหรอแต่ขนมจีนทำไมแกงป่าใช่ไหมใช่ให้พ่อชิมโอ้โหดีกว่าพ่อบอกโอ้โหชิมก่อนอ้าวตัวไม่อร่อยเว้ยอืมได้ละไหนขอลองหน่อยลองหิวที่สั่นเลยอ่ะโอ้ยหือได้ว่ะหือแม่อ่ะไอ้สุดยอดนะแม่แล้วเดี๋ยวทำอันนี้เสร็จทำอะไรต่อแม่ผัดพริกผัดพริกหยวกเดี๋ยวหาที่ตั้งหม้อเนี่ยโอเคมาใช้เตาแก๊สจ้ะอันนี้ทำอะไรอีกครับแม่เดือนผัดพริกหมูค่ะอุ้ยน่ากินหอมฉุยเลยหูยใครไม่มาถือว่าพลาดนะโอ้โหร้อนละอูเลยแม่จะบอกเมย์ว่าไงเนี่ยพลาดแล้วพลาดแล้วเมย์เนี่ยพี่ตาลเขามาขึ้นบ้านใหม่น้องเมย์ของเราก็ไม่มาอีกแล้วนะครับส่วนฝั่งโน้นเขาก็หูสนุกสนานกันใหญ่เลยอันนี้หน้าที่แม่ครัวนะแม่เดือนจัดให้นะครับแม่เดือนพาเข้าครัวออนทัวกลิ่นมันได้หรือพ่อหิววะแม่หอมอยู่นะเอาเจนหนีแล้วเว้ยเฮ้ยไก่ไหม้ยังเนี่ยหม้อเทพเรานี่จริงจังมากเลยนะข้าวนี่หุงกันเป็นหม้อพอกินเนี่ยข้าวเหนียวเหลือเปล่าพอหุงเยอะอยู่หาจานไว้นะจ๊ะพี่ตาลหาจานไว้หุยมากับแม่เดือนไม่มีอดนะครับเขาถูกใจเขาแม่ใจไหนเอา
ดีดีดีพอแล้วไก่เหลือน่ากินมากชมกันเองก็เป็นฝั่งน้อนอะไรนะเรากำกับไงไก่เหลืองน่ากินมากพี่ต้นพร้อมยังพร้อมครับต้นไม่มาเป็นลูกมือเลยอะแม่มาให้กำลังใจพี่เจนเลยเออไม่ไหนมาเราอะมันแกมาพี่อยากกระยงเฮ้ยมีไม้เสียบลูกชิ้นอะไรกันไหมหากวดหาอะไรวางไม่จุดไล่ๆหน่อยไม่งั้นมันเต็มร้านเลยเหรออ๋อต้องไปเปิดก่อนขวดนะครับไปเปิดก่อนไป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 จริงจังจริงนะพวกเราเรื่องกินนี่บอกแล้วเรื่องใหญ่นะไอ้เฮ้ยสบู่มุดไอ้นั้นของก็ฟิวมันไก่เสร็จแล้วครับเฮ้ยไปล้างหม้อเลยครับเดี๋ยวจะต้มหมูหอมเจียงครับเรียกประมูลเปิดประมูลเฮ้ยไม่ขายนะครับนี่โอ้ไปต่อไม่ถูกเลยจะมาไปกี่ชิ้นเหรอใหม่ด้วยนะมาเฮ้ยเขาขิงอ่ะโอ้ใหม่ด้วยคาเราอ่ะโอ้โหเนี่ยมันแม่อร่อยทั้งหม้อนี่บอกหม้อมีประวัติเฮ้ยได้ว่าแม่น่ากินใช่ครับจะล้างยังไงก่อนที่เดือนโอ้น้ำมันเพิ่มเลยแม่แค่ไว้ก่อนดีอันนั้นทอดหมูเหรอไม่จะต้มหมูไงทำไม่ยังไงโอ้ อุ้ยรอบข้างเสียงดังแหมเกย์ด้วยแหละทั้งคืนเลยแก้มแก้มเห็นไหมน่ะที่เผาเต็นท์เอามาเมื่อกี้ที่จุดยากันยุงอะคิดอยู่นะถึงที่นี่ไม่นอนนะเออดังถึงดังเลยเออเห็นนะเขา FC แก้ม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 โอ้โหวิแต่น่ากินน่ะหอมมากเลยเอ้ยแต่ใครหิวก่อนลุยก่อนได้เลยนะแม่ชิมแล้วว้าวเป็นไงได้เปล่าเค็มนิดนึงใส่น้ำก่อนเอาเค็มนิดนึงใส่น้ำก่อนตอนนี้นะฮะใกล้จะ6โมงแล้วนะครับพี่ฟิล์มก็หลับแล้วนะครับไม่ได้นอนในเต็นท์นะเนี่ยนอนอยู่ข้างนอกโอ้พี่ฟิล์มนอนตรงนี้เลยอ่ะลูกอย่างติดเลยเต็นท์ไม่ต้องครับเต็นท์ไม่ต้องพี่ฟิล์มบอกหนูเหนื่อยขอนอนตรงนี้เลยแล้วกันไปแล้ว1นะครับเอาแล้วเว้ยคืนนี้ใครจะเสียงดังเหรอทางหลานชื่อใครจะดังสุดเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันโอ้โหแกไม่ต้องข่มขู่อะครับผมคือคากคือคากเลยแม่เดือนต่อไปทำอะไรครับอันนี้ทำต้มเส้นหมี่กินกับเมี่ยงหมูอ๋อแล้วก็ทำน้ำจิ้มของกินจุกๆเลยอะแม่ใช่แล้วเดี๋ยวเหลือต้มจืดแล้วก็ต้มหมูสามชั้นครับผมเลยสองอย่างได้แล้วอือกินแล้วโอเคครับโอเคนะฮะเมนูต่อไปอะไรครับแม่เดือนไข่น้ำไข่น้ำอันนี้ไว้ให้เด็กๆใช่ไหมแม่ใช่เมนูนี้เสร็จหรือยังเนี่ยอะไรคะหลังจากเมนูนี้ยังมีอะไรอีกเหลือต้มหมูต้มหมูด้วยใช่อ๋อนี่ตั้งหม้อแล้วนี่เราแบบจริงจังแม่ร้อนเปล่าไม่พัดลมได้อยู่นะพี่ตาลขอน้ำให้พี่เดือนหน่อยครับนี่น้ำเป็นแก้วส่วนตัวใช่อ่ะถึงว่าเดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวเค็มมั่วไปหมดเลยไม่ไหววะแล้วแม่พี่ฟิล์มหลับจริงวะฮะหลับจริงไม่รู้เขาตาเอาไข่ช่วยไข่ไม้ไข่เจียวนั่นแหละทำไมอ๋อทำไข่น้ำไข่เก่าไข่เก่าเอามาประยุกต์ใช้อ่ะใช่เราไม่ต้องทอดไงอ๋อโอเคเลยเฮ้ยแม่เวลาทำเก็บเลยรู้เดี๋ยวพี่ตาลเขาแอบขโมยสูตรอยู่แม่เอออ๋อทำเป็นนี่เสียงแข็งเนี่ยทำเป็นครับ แต่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้ครับนี่ขิงกันแล้วเว้ยชอบไม่ไหวชอบไหนแล้วก็สับไข่น้ำนะครับจะมีหมูสับด้วยเหรอนี่ดิทานไม่ใส่หรอไข่น้ำหมูสับมีหันมามองกล้องเว้ยมีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ถามสิไม่เดือนต้องถามด้วยใช่ไหมโอเคเอาใหม่1 2 3
ทำอะไรต่อครับแม่เดือนทำไข่น้ำค่ะไข่น้ำต้มหมู3ชั้นอ๋ออันนี้นะครับอันนี้ต้มหมู3ชั้นเมนูอะไรนะครับเมี่ยงหมู3ชั้นเมี่ยงหมู3ชั้นที่มันมีน้ำจิ้มใช่มั้ยครับพี่เดือนใช่แล้วน้ำจิ้มทำยังครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำมาจากบ้านเลยเหรอ Yes เตรียมพร้อมมากสุดยอดมั้ยล่ะนี่นะครับไข่น้ำนะฮะไข่ทอดเสร็จแล้วนะครับใช่ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะครับหรือว่าเห็นไปแล้วไม่ได้ทอดของเราไปดูอาหารของเราไปทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอาหารนะครับที่ทำเสร็จแล้วนะครับขาดแม่เขาพูดไปนั้นอ่ะพูดใหม่เลยนี่นะครับทุกคนพาทุกหนึ่งสองสามนี่นะครับพาทุกคนมาดูอาหารที่ทอดเสร็จแล้วไอ้ที่ทำเสร็จแล้วสิใช่ไหมใช่โอ้ไม่นี่ก็ไปเดินทางเพราะว่าคนนู้นก็ทำคนนี้ทำไรวะทีนี้นี่ครับอาหารที่แม่เดือนทำเสร็จแล้วนะครับโอ้เยอะมากเลยอ่ะมีแกงไก่แล้วก็ผัดหมูผัดพริกหยวกไก่ทอดนี่มาดูพ่อถากันดีกว่านะครับว่าพ่อถาทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ใส่ไส้ตะเกียงใหม่ครับหลังจากที่พี่ต้นไอเมื่อกี้มันหลุดหมดเลยอีกแล้วเหรอพี่ต้นตลอดเลยอ่ะเราอ่ะโอ้โหอะไรมึงเก็บไปคิดตลอดเลยดันดูดิตอนแรกก็เตรียมมาดีๆนะอยู่ๆเมื่อกี้ล้มแล้วไส้มันกระจุยหมดเลยนะครับก็ต้องมานั่งผูกใหม่นะครับอันนี้คือซื้อใหม่เหรอครับพ่อถาไส้ตะเกียงเหรอไส้อันเก่าหรือว่าอันใหม่ครับไส้อันใหม่ครับเพราะว่าของเก่ามันขาดไปอันนี้กำลังนั่งโมกันอยู่นะครับทุกคนก็มาปลูกไส้ใหม่นี่แหละไม่งั้นเดี๋ยวจุดคืนนี้เราจะไม่สว่างกันละจริงๆสว่างไหมมันก็สว่างกันแหละแต่ถามว่ามีตะเกียงเราก็ใช้มันสักหน่อยเนาะครับผมนั่นไงรุ่นครับอันนี้มันสองไส้ไงจริงๆอ่ะมันมีแค่ไส้เดียวไส้อันนี้อันเดียวแต่อันเนี้ยมันเป็นรุ่นสองไส้ความสว่างคูณสองตะเกียงนี่ห้ามรูปนะทำไมครับเรียนยักษ์ออกมาได้ไม่น่าเล่นเหรอเนอะโอ้มาได้ว่ะต้นไม่ต้องจะมานะมาแล้วมาได้แล้วต้นตายเดี๋ยวเราไปดูแม่เดือนต่อนะครับพี่ตาทำอะไรครับหุงข้าวครับหุงข้าวน่ากินไหมข้าวเราก็สุกกันแล้วนะครับทุกคนอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็กินข้าวแล้วเนาะพี่ตาลเนาะดูแม่เดือนกันต่อดูอีกแล้วเหรอดูอีกแล้วครับเดี๋ยวขอเก็บตกแป๊บนึงนะคะนี่ครับรอหมูเดือดนะครับทุกคนรอน้ำเดือดค่ะอ๋อรอน้ำเดือดรอหมูเดือดพูดยังไงโอเคครับผมเดี๋ยวรอทุกคนพร้อมมาทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูกันอีกรอบนึงนะครับใช่ค่ะครับผมตอนนี้นะครับกับข้าวเราก็เสร็จแล้วแต่พี่ฟิล์มยังไม่ตื่นเลยพี่ฟิล์มฟิล์มเฮ้ยตื่นกินข้าวอุ้ยจริงจังอ่ะตื่นแล้วลูกแล้วไปกินข้าวแล้วโอ้ยเหลือเออดิโอ้โหนอนจนมืดเลยอ่ะอันนี้เรียกนอนจริงจังวะมาเดี๋ยวเรามากินข้าวนี่ก่อนนะครับน้องฟิลคะเดี๋ยวว่ากินข้าวอะไรเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปสูบลมที่นอนอีกอันนึงเนาะโอเคมาอัดเพิ่มหน่อยมันยุบใช่ไหมแม่เอาละครับตอนนี้แม่เดือนก็ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออย่างสุดท้ายคืออะไรครับแม่หมูสามชั้นอ่ะอันนี้ยังต้มอยู่ใช่ไหมใช่เมื่อกี้เหมือนไฟมันอ่อนไฟมันไม่แรงเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับแล้วถ้าเกิดใครหิวก็เดี๋ยวทานก่อนใช่ทานได้เลยโอเคแม่เดือนบอกว่าตักข้าวเสิร์ฟเลยนะครับไอ้วันนี้มีทั้งหมดกี่เมนูครับนะ1 2 3 4 5เมนู5เมนูนะครับอันนี้อะไรแม่เมี่ยงอะไรเมี่ยงหมู3ชั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงมาอันนี้ก็จะมีเป็นแกงจืดไข่น้ำใช่ค่ะไก่ทอดหมูผัดพริกหยวกแล้วแกงไก่นะครับค่ะแล้วเดี๋ยวยังเหลือเมี่ยงหมู3ชั้นด้วยนะอ่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาละตานเก้าอี้พอปะพอนะโอเคเนี่ยสลับมาฝั่งนี้มั่งก็ได้แจ็คมาฝั่งนี้2คนอืมก็แม่อันนี้แม่กับพ่อไงไม่มานั่งฝั่งนี้ไง
มาโอเคนะครับไปแล้วไปแจกนั่งฝั่งโน้นกินหน่อยกินหน่อยพี่แก้มครับเดี๋ยวกินหมดนะเว้ยเดี๋ยวไม่เหลือกับแก้มไม่หมดอยู่แล้วครับอ๋อมีเป็นหม้อเหลือปูเขาอีกอ๋อโอเคเมนูปูอีกครับปูทอดจริงๆวันนี้เรามานี่เป็นหมู่บ้านเลยนะโอ้โหเต็มสตรีมเลยเนี่ยโอ้ยทีมงานเราเยอะจริงๆนี่เลยนะครับมานี่แบบไม่มีหนาวนะอบอุ่นเลยเพราะมากันเยอะจริงมาจริงๆมากันเยอะๆมันก็อบอุ่นดีนะครับเหมือนแบบได้มาเที่ยวได้มาพักผ่อนนะแกมนะพูดคุยกันเอ้านะปีนึงจะมีสักกี่ครั้งที่มาเที่ยวได้แบบนี้ใช่ไหมปีนึงก็10 กว่าครั้งนะครับเนาะคิดหน้าไว้รอเที่ยวกันเละเทะจริงๆนะอยู่กับแฮปปี้นะครับผมชื่อก็บอกแล้วแฮปปี้นะครับจริงๆอาทิตย์หน้าว่าจะไปอีกแต่ไม่ไหวขอพักมั่งเหนื่อยไก่ไก่ไม่กล้าแตะกลัวเมื่อกี้ยังเห่าอยู่เลยกลัวเระยะนี้นี่โตใหม่อีกอันนึงดีนะแกมนะโตมาไม่ทันสั่งแล้วเดี๋ยวรอบหน้าก็เรียงเป็นเลยเนี่ยแล้วทาร์ปเราพอด้วยนะพูดถึงนะจริงอ่ะถ้าต้นมีใจต้นทำมาให้ก็จบแล้วต้นไม่ได้ว่ะตลอดเลยอ่ะหวานแหละวันโตทำมากินข้าวไม่มีมากเขาเดี๋ยวขอชิมหมูก่อนชื่อเป็นกันไหมชื่ออะไรวะมิ้วมิ้วมิ้วมีเพื่อนในปีมมิ้วพูดได้ได้อ้าวเล่นตายได้ได้ค่ะพี่แหลงไม่ได้กระดานไม่ได้แหลงกลางวะไอ้นี่ตายเจนเนี่ยเสื้อดำเนี่ยเขาคุยกันแล้วแหลงกลางวะอ๋อเด็กพ่อมาเที่ยวแบบนี้ซันต้ามันไม่มีอะไรมากมายหรอกเหมือนไม่อยู่ธรรมชาติพักผ่อนจัดดีๆเดี๋ยวถ้ามีไปเที่ยวไหนอีกเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงชวนเนาะแล้วเราเขาพูดแทนใจหลุดแล้วอ่ะเหมือนต้องเหมือนนัดเลยเรียกพ่อพี่รู้ในฟิล์มดูหนุ่มมันดีนะเด้งหนึ่งเลยโอ้โหกินอะไรเยอะลูกไม่แม่เขาสอนมาให้เรียกที่ถามไอ้เข็มก็เรียกพี่ไอ้เข็มนี่อยู่ปออะไรเองอยู่ปอสองโอ้โหพี่ถามหัวเลยเดี๋ยวรอหมูนะหมูตอนนี้นะฮะหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับก็พี่ฟิล์มน้องฟิลน้องซันต้านะครับแล้วก็น้องชื่ออะไรนะครับน้องเซโก้ก็นั่งเล่นเกมกันอยู่ในเต็นท์นะครับตอนนี้สนุกสนานกันใหญ่เลยนะฮะพี่ฟิล์มด้านในร้อนปะลูกไม่ร้อนมีพัดลมพัดตัวชิลมันไม่ได้อบข้าวมากลางคืนแล้วมันเย็นใช่ไหมคือเราเปิดหน้าต่างด้วยมั้งลูกใช่ปะใช่เนาะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูน้องๆเขาเล่นเกมกันดีกว่านะครับส่วนพี่แก้มแม่เดือนนะครับแจ็คนะครับน้องมิวนะครับก็นั่งกันอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวคืนนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์นะครับเป่าเค้กวันเกิดให้กับน้องซันต้าด้วยนะครับมาแว่นใช่ไหมเรียบร้อยอุ้ยน้องไซโก้หลบหน่อยค่ะขอเข้าหน่อยค่ะนี่ละ3คนเอาละครับตอนนี้เล่นอะไรอยู่คะน้องฟิวเล่นฮันชิวเล่น Who is it อยู่เป็นไงบ้างตอนนี้หนูเหลือ3คนสุดท้ายละซันต้าสู้พี่ฟิวได้ป่ะลูกครับครับนี่คืออะไรเนี่ยพยายามอยู่ใช่ไหมผมสีส้มใช่ไหมไม่เอาใช่ใช่โอเคพี่เหลือ2คนทำมาใส่หมวกใช่ไหมไม่ใส่ปังปังตัดคนเดียวเหรอแก่ใช่ไหมทำไมว่าพ่อลูกจะพูดเลยโอ้โหสะเทือนเลยพูดแก่เบาๆก็เจ็บนะพูดดังเจ็บกว่าเออจะทายของพี่เลยไหมหรือว่าถามก่อนฮะมั่นใจขนาดนั้นเลยซันต้าพี่ยังไม่ทายนะถามพูดไหมชื่อดาวิดน้องตอบนี่แหละแต่น้องทายถูกเฮ้ยน้องดีชาร์จใช่ไหมโอ้โหแล้วตัวเลือกมีทั้ง3เขาวัดดวงเอาอ่ะมาอะไรพี่ฉันเจ้าเฮ้ยพี่ฟิล์มวันนี้มานอนนี่เพราะมันอากาศมันดีนะอากาศมันถ่ายเทเนาะไก่กระตากพี่ฉันเจ้านี่เหรอใช่แล
นี่อะไรก่อนชุดเสื้อไก่อ้าวอันนั้นของฟิล์มเหรออันนั้นหมีขนมไก่เหรอนั่นหมีเหรอมีไอซ์เบย์ขนมเป็นไก่อ๋อนี่เป็นไก่เออแต่เขาไก่จริงเมื่อกี้ปล่อยไก่สู้ไม่ได้เฮ้ยนี่อันนี้คือสูเช้ามาจะแต่งหน้านี่ค่ะที่แขวนเปิดอ้าวนี่ขาดเหรอจริงๆมันต้องมีตะขอเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยฟิล์มจะได้ใส่ถุงใช่ป่ะก็คือเออได้อยู่ล่วงใส่ดังหักเลยโอ้ดีอ่ะโอ้โหคืนนี้นอนอย่างงี้ใช่แล้วตรงนี้ก็เปิดไว้อย่างงี้อ่ะดันไปล้ำลายไหลใส่เขาได้ทันเห็นหมดเออว้าโอ้ฟิวแจกขี้โกงเมื่อกี้ใครแจกน้องอ๋อเหรอน้องสับด้วยโอเคลงเลยเฮ้ยเขาสนุกของเขาอ่ะฟิวแกล้งเด็กอ่ะเออสุขใจอ้าวเขาปิดมาอ่าโอเคนะตอนนี้เด็กๆก็เล่นเกมมันอย่างสนุกสนานนะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่เราไปนั่งเล่นข้างนอกกันก่อนนะครับใช่แล้วฟิวจะออกลาไปโอเคผู้ใหญ่คนหนึ่งเหรอใช่เรา20แล้วเราอายุนี้เหรอ2รอบอ่ะเหรอโอเคนะวันนี้เราก็มาเป่าเค้กน้องซันต้านะครับเย้ขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณครับทุกคนเลยจ้าครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่มกว่าแล้วแม่เดือนบอกไม่ไหวละหลังจากที่สนทนากันมาเป็นเวลายาวนานเราก็จะเข้านอนแล้วนะครับเขาเพิ่งไปนอนแล้วน่ะไม่รู้เขาแม่โอเคนะไม่เดือนนอนตรงไหนเนี่ยนอนกับน้องฟิวด้านบนเหรอใช่ค่ะโอเคงั้นแม่ไปนอนเดี๋ยวขอจัดการโอเคค่ำคืนนี้ก็จันเต็มดวงนะครับนี่เดี๋ยวให้มองมาด้านนอกก่อนนะนี่จันเต็มดวงนะครับแล้วมองขึ้นไปข้างบนนะเห็นดาวนะครับครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา6โมงแล้วนะครับแล้วก็เช้านี้นะที่ตื่นขึ้นมาที่เห็นอยู่ตอนนี้มี3คนนะมีพ่อถามแม่เดือนแล้วก็พี่ตาลนะครับนี่พี่ตาลตื่นเช้าจังเลยตื่นมาเก็บของอากาศดีไหมพี่ตาลเมื่อคืนพี่เจนบ่นว่าหนาวแต่พี่ตาลไม่หนาวเท่าไหร่ดีแม่เดือนเมื่อคืนเป็นไงบ้างนอนเย็นสบายยิ่งกว่าเปิดแอร์มานี่นะลดความเย็นไม่ได้นะไม่เหมือนอยู่บ้านนะถ้าอยู่บ้านเนี่ยลดแอร์ใช่ป่ะแต่หนาวอุ้ยให้ดูนะตอนนี้กี่องศาแล้วเอ่ยนี่นครนายกนะครับ21องศานะครับอากาศดีลมโชยนะครับนี่เช้ามาก็สดชื่นเลยนะครับเนี่ยที่ The Bird Camp นี่ดีจริงแม่อากาศดีมากนะวันนี้นะแล้ววันนี้แม่เดือนทำกับข้าวอะไรครับเช้านี้อ้าวยังไม่รู้เลยใช่ต้องคือผมว่าอยากกินผัดพริกยังเหลือหมูเหลือจะผัดกะเพราก็ได้ได้จัดไปก็คือเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวเราทำกับข้าวก่อนเนาะเลือกไข่อะต้มไข่หรือว่าอะไรแม่คนอื่นเขาบดกาแฟเราเล่นกาแฟซองเนี่ยใช่ เราเอาแบบง่ายๆรวดเร็วน้องฟิวฮะตื่นมากินเลยอ่ะลูกแปรงฟันยังคะลูกก็ไม่ได้แปรงออกสื่อแม่ชิมอะไรอีกแล้วเนี่ยจับยวนจับยวนเส้นได้เปล่าร้อนแข็งอ๋อแข็งอยู่เหรอเนี่ยมีกี่ซองอ่ะเขาไปจุ่มๆไว้ก่อนน้ำไม่มีให้จุ่มเลยไปเอาน้ำนู่นน่ะไปจุ่มไว้ก่อนไปตอนนี้นะก๋วยจั๊บยวนของเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่เช้านี้นะครับอุ้ยหอมน่าทานมากเลยอ่ะเรียบร้อยค่ะถ้าใครจะชอบเผ็ดก็ใส่พริกนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ของใครแม่ของน้องฟิวใครกินข้าวต้มก็ได้ผัดกะเพราก็มีผัดพริกก็มีหุงข้าวยังหุงเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวรอข้าวสุกก็เดี๋ยวทำข้าวให้กินก็คือวันเนี้ยเราน่าจะออกประมาณเที่ยงแต่จริงๆอ่ะเราเก็บของประมาณ10โมง
แล้วหลังจากทำอะไรเสร็จเดี๋ยวเด็กๆบอกจะเล่นน้ำก็เดี๋ยวปล่อยเขาไปเล่นกันนะครับการกางเต็นท์วันนี้ก็ถือว่าสนุกนะพี่ตาลสนุกเปล่านอนในหัววันน่ะนะแต่ไม่หลับนะเอ้ยเต็นท์พี่ตาลเอามาใช้ดีไหมอ่ะดีมันโล่งดีนอนสบายวันนี้ก็มาขึ้นบ้านใหม่2หลังนะครับก็มีของพี่ตาลนะครับหลังนึงแล้วก็ของแจ็คหลังนึงนะครับก็เดี๋ยวมาถามดูแล้วกันว่าเมื่อคืนเขานอนเป็นไงนะของพี่ตาลก็คือสบายอากาศถ่ายเทดีแล้วก็นอนหลับอากาศดีด้วยแม่ที่นี่ก็เลยทำให้นอนสบายเราก็เหมือนกันนะกําลังดีเมื่อคืนก็ใช่อากาศถ่ายเทดีมากเนี่ยระหว่างที่เราคุยกันนะครับลมก็พัดมานะครับนี่เลยก็มากางเต็นท์ก็ประมาณนี้นะพาลูกๆมาเที่ยวมีความสุขเมื่อวานก็วันใหม่เล่นน้ำด้วยนะตาลใช่ป่ะเขาบอกว่าไงมั่งก็ดีน้ำลึกดีหนูดำน้ำมิดเลยเดือนน้ำแค่นี้แต่อาบน้ำจุ่มใช่เขาสนุกเขาสนุกเขาแม่เขาสุดยอดครับเด็กนะถ้าพาเด็กมาเที่ยวเขาต้องมีกิจกรรมนะพี่ตันนะเขาตื่นกันหมดแล้วพี่ฟิล์มเรายังไม่ตื่นเลยนอนก่อนตื่นทีหลังด้วยใช่แล้วก็นอนนอนคนเดียวด้วยนะแม่พ่อก็นอนคนเดียวโอ้โหจริงเตียงนั้นมันต้องเป็นของแม่นะเหรอเส้นสุกไหมร้อนอันนี้คือร้อนอร่อยแยกไม่ออกเลยใช่ไหมใช่มันร้อนมากนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เล่นน้ำไหมคะเล่นได้ค่ะต่อไปเป็นอะไรแม่ผัดกะเพราค่ะตอนนี้กับข้าวเช้าเรานะครับคือแบบช่วยกันทำเลยนะผัดกะเพรานะครับเนี่ยฝั่งโน้นเลยครับห่อไข่ดาวครับกลิ่นมาแล้วหิวข้าวเลยอ่ะพี่เจนเขาแบบร้อนแรงร้อนแรงดุดันร้อนแรงเนี่ยเป็นทอดไก่เมื่อวานแล้วเต็มอย่างเดียวหม้อเทพเขาอะนะหม้อเทพไม่กระเด็นนี่ต้องเปลี่ยนหม้อเทพไงกระทะอ๋อไม่งั้นใช่นี่เช้าๆมาก็จะวุ่นวายกับการหาของกินนะแม่นะตอนนี้นะคะเราก็เก็บของใกล้เสร็จแล้วนะแล้วฟิวทำอะไรบ้างปะเนี่ยทำอะไรกินโอเคนี่นะคะทุกคนข้างหลังก็คือกำลังจะเก็บของกันอยู่พ่อกับแม่ก็คือเก็บเต็นท์ไปแล้วนะคะเต็นท์ของเราก็คือหายไปแล้ววาร์ปไปแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของท้าวกับห้องครัวของเราก็เตรียมตัวที่จะเก็บอยู่กำลังทำความสะอาดก่อนเอาขึ้นรถนะคะทุกคนของเราก็คือจากที่แบบเยอะๆตอนนี้ก็คือวาร์ปไปแล้วอยู่บนรถไปนิดนึงแล้วใช่ไหมแม่ครึ่งคันแล้วครึ่งคันแล้วจะไม่เหลือที่นั่งละครึ่งคันคือตอนอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยเราเล่นใหญ่ไงจัดเต็มระบบตอนเก็บก็เก็บแบบเต็มระบบเหมือนกันจริงเกินระบบไปเยอะเลยเต็มระบบเหมือนกันเนี่ยยังเหลือของกระจุกกระจิกอีกนิดหน่อยนะคะกับรังน้ำข้างหลังพ่อตอนนี้เราก็เคลียร์เต็นท์เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับน้องฟิวเมื่อคืนเป็นไงบ้างอากาศเย็นหรือเปล่าเย็นมากเย็นกว่าอยู่บ้านอีกหรอคะเย็นแบบขนาดที่บ้านเปิดแอร์19ที่นี่เหมือนเปิดแอร์10องศาใช่ไหมเย็นมากแล้วพี่ฟิล์มล่ะคะเป็นไงบ้างเมื่อคืนมันจะสบายกว่านี้ถ้าพี่ต้นไม่เสียงดังใช่เหรอ ใช่พี่ต้นมานี่ก่อนไหนโอเคนะไม่เดือนเมื่อคืนเป็นไงบ้างอากาศที่นี่อากาศเย็นค่ะเย็นสบายครับผมเสียดายนะความสุขก็ผ่านไปไวเสมอตอนนี้เราเก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะฮะพี่ต้นเป็นไงบ้างเมื่อคืนครับโอ้มีหมาป่าเลยครับฝั่งโน้นเหรอใช่เหรอโอ้ยมึงเนี่ยใช่โอ้โหเราอยู่ด้วยกันที่นี่เหรอไม่อยู่ผมเข้าเต็นท์ก่อนไงพี่เห็นคนเดียวไม่อยากเป็นไงบ้างครับผมประกันสนุกดีครับที่ไปวิ่งไล่หมาเมื่อคืนน่ะนะหมาป่าใช่ไหมหมาป่าแจ็คเป็นไงบ้างเมื่อคืนเย็นดีครับเย็นดีนะเป็นไงมากลางเต็นท์ครั้งแรกก็สนุกแล้วก็ผ่อนคลายโอเคนะฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้เป็นไงบ้างครับเมื่อคืนมากลางเต็นท์เย็นดีค่ะอากาศสบายไหมอากาศเย็นเนาะลมพัดแรงดีครับผมแล้วนอนในเต็นท์เป็นไงบ้างเมื่อคืนนอนในเต็นท์ถ้านอนพื้นปวดหลังมากพี่ขาแนะนำให้เบาะดีเนาะดีเลิศเลยโอเคซันต้าเป็นไงชอบไหมชอบรอบหน้าถ้ามีมากลางเต็นท์อย่างนี้อีกมาเปล่าลูกมานะครับนี่เลยนะฮะโอเคครับแล้วฝั่งนี้ล่ะหมดแล้วพี่ตาลพี่เจนพี่แก้มอ๋อเขาของขึ้นรถกันหมดแล้วเหมือนรีบอ่ะโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับการมากางเต็นท์ของเราที่เบิร์ดแคมป์นครนายกนะครับก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะแม่อาจจะมีภาพบรรยากาศไม่เต็มร้อยแต่ก็พยายามถ่ายให้ดูกันเพราะเราเน้นมาพักผ่อนนะครับจริงๆช่วงนี้สายเต็นท์เขาฮิตกันมากนะครับใครอยากมาสัมผัสธรรมชาติแบบนี้ก็สามารถมาได้นะครับมาเช่าเต็นท์ก็ได้มีพัดลมให้เช่านะครับมีที่นอนอะไรพร้อมหมดเลยนะครับพกแค่ตังค์แล้วขับรถมานะครับตังค์เนี่ยสำคัญที่สุ
ไม่ก็ไม่ต้องไปลงซื้อไงใช่ไหมเช่าก็ได้นะครับแล้วพี่แก้มล่ะเมื่อคืนเป็นไงบ้างรู้สึกมึนๆไงไม่รู้ครับเหรอครับโอเคมันมีสิบไปกี่รอบครับหลายรอบอยู่หลายรอบพี่ตาลเมื่อคืนเป็นไงบ้างมาขึ้นบ้านใหม่ก็ดีค่ะกว้างขวางบ้านใหญ่ค่ะนี่สบายโอเคนะก็วันนี้มาขึ้นบ้านใหม่สองหลังนะก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสนุกสนานกันไปนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครอบครัวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับอยากพวกเราไปกางเต็นท์ที่ไหนก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆแล้วกันสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย